ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนแบบร่างที่หายไปสำอะไรบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับว้าวว่าวสีสันละลานตาเต็มไปหมดเลยเหมียวอยากเล่นบ้างอ่ะนั่นร้านขายว่าวไปซื้อกันเถอะไปเยอะจนเลือกไม่ถูกแก้วเอาว่าวจุฬาดีกว่าเหมียวเอาว่าวปักเป้านะว่าวมังกรไม่มีเอาว่าวงูแทนก็ได้คุณมังกรอยากได้ว่าวมังกรไหมแกนทำให้ได้นะจริงหรือแกนทำให้หน่อยนะคุณมังกรตามแกนมาว่าวจุฬา1ตัวกับว่าวปักเป้า1ตัวค่ะคุณลุงเอาตัวใหญ่นะแก้วจัดไปตัวใหญ่ตัวละ50บาท2ตัวเป็น100บาทลุงแถมว่าวจิ๋วให้อีก2ตัวนะขอบคุณค่ะคิดไปคิดมาเหมียวอยากได้ว่าวแมวบ้างอ่ะอ้าวเจ้าเหมียวนี่มาเอาว่าวมาเดี๋ยวแก้วทำให้คุณลุงมีปากกาเมจิกไหมคะอ๋อแบบนี้ใช่ได้ไหมได้ค่ะขอยืมหน่อยนะคะขอบคุณค่ะเอาเท่ๆเลยนะแก้วคุณมังกรออกไปหาแก้วกับเจ้าเหมียวก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วแก่นไปเรียกได้สู้นะแก่นโอ้ว่าวเจ้าเหมียวเหินฟ้าอย่างกับกระรอกบินแน่น่ารักไหมล่ะคุณมังกรเอาว่าวจิ๋วไปเล่นก่อนไหมคะดีจ้ะแก้วลอยแล้วน่ารักจริงๆเจ้าว่าวน้อยเฮ้ ทุกคนดูนี่ผลงานชิ้นสุดยอดของแก่นน่าสงสารแก่นจังกระดาษบินหนีไปซะแล้วอ่ะแก่นอุตส่าห์คิดผลงานสุดเจ๋งเพื่อคุณมังกรได้แล้วนั่นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแก่นว่ารูปมังกรบนว่าวปักเป้าแบบเจ้าเหมียวก็ได้แก่นเสียดายนะเขียนอีกรอบไม่รู้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าแก่นวาดแบบบนสมุดวาดเขียนหรือเปล่าจ๊ะใช่แล้วงั้นเราเข้าไปดูกันเฮ้อแก่นคงต้องเริ่มเขียนใหม่ไม่ต้องหรอกจ้าแก้วมีวิธีอะไรหรอแก้วว่าน่าจะได้ผลนะเริ่มเห็นเส้นอะไรจางๆแล้วเสร็จแล้วจ้าชัยโยขอบใจนะก้าวเหมียวอยากเห็นว่าวมังกรลอยอยู่บนฟ้าจังงั้นมาช่วยกันทำไหมตกลงพร้อมแล้วแกน1 2 3ไปเลยว้าวเท่ชะมัดเลยถ้าไม่ได้แก้วก็คงจะอดเท่นั่นสิแก้วทำได้ยังไงน่ะแก้วใช้วิธีเดียวกับตำรวจในการเก็บและพิสูจน์หลักฐานนะสิฟังดูดีฉันอยากลองทำมั่งแล้วได้สิจ๊ะแต่แก้วว่าเราไปเล่นว่าวกันก่อนดีกว่าไหมตกลงเล่นก่อนแล้วค่อยมาลองทำดูลองทำอะไรเหรอโอ้ยโอ้นอนว่าวจะตกแล้วเจ้ามังกรวิ่งเร็วโอ้มาน้องๆจากสุเหร่าดอนสแกจะตามหาแบบร่างที่หายไปได้อย่างไรมาลองทำดูไปพร้อมๆกันค่ะน้องๆชอบวาดรูปกันหรือเปล่าครับชอบค่ะปกตินี่ชอบวาดรูปอะไรครับชอบวาดรูปเด็กค่ะบ้านดอกไม้ดอกไม้ค่ะดอกไม้ชอบวาดดอกไม้
เดี๋ยววันนี้นะฮะพี่บอลจะทำตามใจน้องๆครับจะให้น้องๆวาดรูปกันอุปกรณ์ทดลองวาดในช่วงแรกได้แก่ปากกาและกระดาษ2แผ่นวางซ้อนกันค่ะหลังจากนั้นน้องๆก็ลงมือวาดรูปที่ต้องการด้วยปากกาเลยมาดูกันค่ะว่าพวกเขาจะค้นพบอะไรหลังจากวาดกันเสร็จแล้วกระดาษทั้ง2แผ่นของน้องๆเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับมีเป็นรอยเป็นรอยอะไรฮะรอยเตาเอ๊ะน้องๆอยากรู้ไหมล่ะครับว่ากระดาษแผ่นล่างเนี่ยเกิดเป็นรอยได้อย่างไรครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูเดี๋ยวเราจะมาลองวาดรูปอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าถ้าพี่บอลอยากจะให้เกิดรอยเหมือนที่น้องเบคแฮมบอกนะครับให้ชัดเจนขึ้นให้เห็นชัดขึ้นน้องๆคิดว่าเราจะทำยังไงดีครับเราก็จะเขียนให้แรงๆว้าวมาลงมือวาดรูปกันอีกครั้งค่ะทีนี้น้องๆก็เรียนรู้แล้วว่าถ้าอยากให้กระดาษแผ่นที่2ด้านล่างมีรอยปากกาด้วยขณะวาดก็ต้องเพิ่มน้ำหนักในการวาดมากขึ้นใครวาดเสร็จแล้วก็เตรียมตัวทดลองกับเพื่อนๆในขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะสมมติว่าพอลมพัดปุ๊บก็ทำให้กระดาษที่น้องๆวาดเนี่ยปลิวออกไปหมดเลยไหนเอากระดาษแผ่นแรกมาให้พี่บอลสิเลยมาตอนนี้กระดาษแผ่นบนของเราเนี่ยปลิวออกไปแล้วเหลือแต่กระดาษแผ่นล่างครับน้องๆเราจะทำยังไงดีครับที่จะเอาเจ้าสัตว์ที่เราวาดเนี่ยกลับคืนมาดูตรงนี้ค่ะดูตรงไหนฮะดูตรงนี้ค่ะแล้วรอยที่เราเห็นเนี่ยครับน้องๆเกิดขึ้นจากอะไรครับจากที่เราเขียนแล้วเราจะกดคืนมันจะได้เป็นรอยค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเอาเจ้ารูปสัตว์ที่เราวาดเนี่ยกลับคืนมาล่ะครับน้องๆคิดว่าเราจะใช้วิธีอะไรดีครับถ้าผมเป็นนักวิทยากรทีก็ได้ปึ๊บได้แล้วถ้าพี่บอลอยากจะเซกให้ลูกกลับคืนมาเนี่ยแต่พี่บอลไม่ต้องใช้มายากลพี่แก้วนะครับเขาใช้เจ้าดินสอเนี่ยแรงเงาไปบนแผ่นกระดาษน้องๆคิดว่าถ้าเราเอาดินสอแรงเงาไปบนแผ่นกระดาษเหมือนกับพี่แก้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับรอยค่ะรอยอะไรครับมันมีรูปขึ้นค่ะทำไมถึงมีรูปขึ้นมาได้อะครับถ้าเราระบายยังไงมันจะได้ขึ้นมาไงคะเทคนิคการแรงเงาด้วยดินสอไม่ยากเลยค่ะแค่วางดินสอในแนวเฉียงแล้วใช้มุมด้านข้างของปลายดินสอแรงเงาทับไปบนรอยรูปที่น้องๆวาดและสังเกตให้ดีค่ะว่ามีอะไรปรากฏขึ้นมาบ้างตอนนี้แผ่นกระดาษของเราเนี่ยที่เราได้ฝนดินสอลงไปเกิดอะไรขึ้นบ้างครับรูปกระต่ายค่ะมีรูปกระต่ายใช่ไหมครับมีรูปปลา2ตัวมีรูปอะไรครับกระต่ายด้วยค่ะผมมีรูปเต่าตัวเล็กๆแล้วรูปที่เราเห็นเนี่ยครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับน้องๆขีดๆเอียงๆไปอะค่ะมันจะเห็นภาพภาพเดิมที่เราวาดหรือเปล่าภาพเดิมค่ะเอาละครับน้องๆเดี๋ยวพี่บอลจะทำให้ยากไปกว่านี้อีกครับเดี๋ยวพี่บอลจะให้น้องๆนะครับนี่เอากระดาษซ้อนกัน4แผ่นแบบนี้เลยแล้วให้น้องๆเนี่ยเขียนเลขที่น้องชอบในการทดลองนี้เราจะเพิ่มจำนวนกระดาษให้อีกเป็น4แผ่นค่ะแต่น้องๆทางบ้านจะลองใช้กระดาษมากกว่า4แผ่นก็ได้แล้วมาดูกันค่ะว่าหลังจากเขียนตัวเลขลงบนกระดาษแผ่นแรกแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกระดาษแผ่นอื่นๆบ้างอ่ะเบคแฮมครับเราเปิดสิครับแผ่นที่2มีรอยไหมของหนูก็ไม่มีนะหนูกดแรงๆแล้วมันไม่มีค่ะแต่มีหน้านี้เนี่ยน้องวิเวียนชัดมาถึงแผ่นที่3น้องลิงครับแผ่นที่2มีมั้ยครับมีมั้ยครับแผ่นมีนะฮะแผ่นที่3มีแผ่นที่4มีมั้ยมียังมีอยู่ใช่มั้ยคะของน้องรีมลงมาถึงแผ่นที่4เลยเพราะอะไรครับน้องรีมกดแรงๆอ่ะน้องเนยครับแผ่นที่2มีมั้ยครับมีค่ะแผ่นที่3อ่ะไม่มีน้องรีมกดได้ถึงแผ่นที่2แผ่นที่2กระดาษแต่ละแผ่นจะได้รับแรงกดขณะที่เราเขียนหรือวาดรูปครับแรงนี้มีมากพอที่จะทำให้กระดาษแผ่นข้างล่างเกิดรอยได้ครับเมื่อเราแรงเงาดินสอจะทำให้เกิดสีดำบริเวณที่แรงเงาแต่ดินสอจะไม่สัมผัสบริเวณรอยลึกที่เกิดขึ้นจากการกดของปากกาจึงเห็นเป็นสีสว่างชัดเจนเมื่อเทียบกับบริเวณที่ถูกแรงเงาครับตำรวจได้ใช้ประโยชน์ของการแรงเงานี้เป็นหนึ่งในวิธีสืบหาร่องรอยของผู้ร้ายกรณีที่ผู้ร้ายเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษตำรวจจึงสามารถตรวจหาร่องรอยได้ครับหรือแม้แต่วิธีการเขียนบนกระดาษก๊อปปี้ก็อาศัยแรงกดทำให้เราสามารถลอกลายหรือรูปต่างๆได้เช่นกันครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้นะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย